ะคะไปที่หุ้นเด็ดเลยไปหุ้นเด็ดแล้วเดี๋ยวหุ้นเด็ดว่าเราวันนี้ก็คือตัวนี่ iLink นะครับเป็นตัวที่คุณผู้ชมถามมา iTel iLink iTel iLink ถามกันบ่อยๆค่ะหุ้นเด่นประจำวันที่11นะคะเราก็เลยเลือกตัว iLink มาเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยเคยเล่ามาเนืองๆแล้วว่าลูกคือ iTel เนี่ยในไตรมาส1อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็น low season แต่ประกาศงบไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าอื้อไอ้ที่ว่าเป็น low season จะไม่ค่อยดีแต่ก็ดีกว่าคาดดีกว่าคาดตรง margin นะเพราะฉะนั้นก็เลยแม่เนี่ยไม่ได้มีตัวฉุดละลำพังธุรกิจแม่ของเขาอะดีปรากฏว่างบที่ออกมาที่พี่กดโอ้โหแจ่มกว่าคาดอะแจ่มจริงแจ่มจริงธุรกิจของหลักของเขาเลยเนี่ยจะเป็นการขายสายค่ะสายที่แบบขายดีมาตลอดเบสเซลเลอร์30ปีเนี่ยพวกสายเคเบิลสายแลนสายโทรคมสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยขายดีแล้วก็เป็นรายได้หลักอยู่แล้วไตรมาส1ก็ยังดีต่อแล้วเป็นรายได้ที่นิวไฮไม่เคยทำได้780ล้านอย่างนี้มาก่อนขายดีมากมันมีอันนึง product ใหม่คือปีที่แล้วเรามีไอ้นี่ค่าขึ้นค่าไฟค่ะค่าไฟมันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มติดโซลาร์ลูปโรงงานด้วยโรงงานต่างๆคลังสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการติดโซลาร์ลูปพอติดไฟก็ขายดีตามใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่จะมาด้วยนะคะตัวโซลาร์เคเบิลขายได้ดีควอเตอร์นี้ก็ดีต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้ตัวรายได้รวมเนี่ยเฉพาะตัวการขายสายเนี่ยค่ะ780กว่าล้านนี่คือนิวไฮพอขายได้ดีมาร์จิ้นปกติมาร์จิ้นธุรกิจเนี้ยจะ 25% บวกลบนิดเดียวควอเตอร์นี้28 28% ก็คือดีกว่าคาดอีกนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิเนี่ยออกมา127ล้านกำไรสุทธิคือรวม iTel แล้วนะคะ127ล้านปีที่แล้วเขาประมูลที่ลากสายเคเบิลไปเกาะเต่าควอเตอร์4บันทึกไปเยอะควอเตอร์1ควอเตอร์เนี้ยค่ะบันทึกน้อยลงมานิดนึงเดี๋ยวควอเตอร์3 4จะเยอะอีกนะแต่รวมแล้วสุทธิเนี่ยทั้งแม่ลูกรวมกันมีกำไรสุทธิ127ล้านก็ดีกว่าที่เราคาด 21% แล้วถ้าเทียบกับกำไรทั้งปีที่เราทํา400กว่าล้านเนี่ยมันก็ปาไปเกือบ 30% แล้วโอกาสก็จะมีโอกาสในการปรับเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงขอดูอีกนิดนึงพอดี Q3 เนี่ยมันเป็นแบบช่วงหน้าฝนมันก็จะมีโลซีซั่นนิดหน่อยเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ต้องตามต่อนะคะตอนนี้ประมูลงานเคเบิลของเกาะสมุยเกาะเต่าเนี่ยมูลค่า 1,800 ล้านเกาะสมุยก็มูลค่าใกล้ๆกันประมูลไปเสร็จแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเซ็นสัญญาประมาณเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้ช้าตรงเซ็นสัญญาคือเซ็นปุ๊บมันสามารถทำงานได้เลยอะค่ะถ้าไม่ได้มีความล่าช้าตรงนั้นแล้วได้งานของเกาะสมุยเข้ามาเติมบ้างเนี่ยกำไรของเราก็ต้องปรับขึ้นละค่ะแต่วันนี้ทำกำไรไปก่อน470ล้านนะก็โตจากปีที่แล้ว 23%ที่สำคัญอีกอันเรื่อง valuation ที่ชอบมาก valuation ของ iLink นะคะเดี๋ยวนะคือหุ้นที่มีกำไรเนี่ยมันต้องไม่ทำมันต้องเทรดไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าบุ๊กไม่ต่ำกว่าบุ๊กใช่ค่ะปรากฏว่าตัวนี้เทรดอยู่แค่ 90% ของบุ๊กอะ P book นี่คือ 0.9 เท่าเองถ้าดู PE ที่ราคาปัจจุบันเนี่ย PE ตกประมาณ7อะ7เท่าเองอะแต่กำไรที่คาดโต20นะมันก็ถูกมากเกินไปอะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้ยังแนะนำซื้อมาตลอดตัวนี้ก็ยังมั่นใจนะคะแต่ราคามันก็ย่ำใช่คิดว่าน่าจะสร้างฐานแล้วล่ะพยายามแล้วก็รอเนี่ยค่ะว่างบจะเป็นยังไงบ้างทั้งที่ Q1 เป็นโลซีซั่นนะแต่ออกมาแล้วปรากฏว่าหลายบรรทัดเนี่ยนิวไฮกรอสมาร์จิ้นก็ไม่กรอสมาร์จิ้นแบบรวมแล้วนะคะก็ไม่เคยเห็น 24.7% อันนี้ก็สูงสุดเป็นประวัติการในชีวิตเขาด้วยเหมือนกันคิดว่านะคะตัวเนี้ยขาดแต่ตรงสภาพคล่องของหุ้นมันไม่ค่อยสม่ำเสมออาจจะเป็นตัวเล็กจิ๋วไปหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยราคาเป้าหมายเราทำไว้10บาทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของวันนี้นะครับแล้ว